สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ชวนทุกคนมาทำปุ๋ยหมักนะจากใบไม้แห้งค่ะนี่ค่ะต่ายกวาดใบไม้นะคะเก็บไว้ในถุงแบบนี้ค่ะใครที่ยกแปลงนะคะทุกคนใครที่ยกแปลงขึ้นสูงนะเอาใบไม้แห้งพวกนี้เนี่ยไปเทลงในแปลงได้เลยนะคะให้เขาย่อยเป็นปุ๋ยนะคือเดี๋ยวตายจะอธิบายให้ฟังนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนี่นะคะเดี๋ยวตายขอตัดภาพมาที่ต้นมะเขือเทศตรงนี้ก่อนนะสำหรับใครที่ทำเป็นแปลงนะคะทุกคนหรือว่าจะเป็นการปลูกในล้อยางนะเอาใบไม้แห้งนะคะมาเทลงในแปลงแบบนี้เลยค่ะเทลงในแปลงแบบนี้เลยถ้าขยำได้ยิ่งดีนะคะให้ใบไม้มันเล็กลงเนาะแล้วก็กดทับโรยทับด้วยปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยมูลวัวนะแล้วก็ทำการหมักไว้ค่ะทุกคนจะทำให้ดินดีมีคุณภาพมากๆเลยนะคะแต่สำหรับใครที่ปลูกในกระถางนะคะทุกคนไม่ได้ยกแปลงนะเราก็เอาใบไม้แห้งที่เรากดกวาดไว้นี่แหละมาทำปุ๋ยหมักในตะกร้าค่ะนี่แต่เตรียมตะกร้าไว้แล้วนะคะก็เป็นเข่งตะกร้าสีดำใบนี้นะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเริ่มต้นก็ใส่ใบไม้ลงไปเลยค่ะใส่ใบไม้แห้งของเราลงไปในตะกร้าเลยไม่ต้องทิ้งเลยนะคะทุกคนกดลงไปหน่อยแล้วก็เอาปุ๋ยคอกนะคะมาโรยทับค่ะเนี่ยค่ะถ้าอยากให้ปุ๋ยใบไม้แห้งของเรานะคะถ้าอยากให้ใบไม้แห้งของเราย่อยเร็วนะก็ใส่ปุ๋ยคอกให้เยอะหน่อยนะคะแต่อันนี้ไต่จะไม่ได้เน้นปุ๋ยคอกเยอะนะทุกคนไต่จะเน้นเป็นใบไม้เพราะว่าไต่มีใบไม้เยอะเลยค่ะมีอยู่แบบนี้อีก2ถุงนะคะรวมเป็น3ถุงนะใส่เข้าไปเวลาเราใส่ก็กดๆเขาหน่อยค่ะจะได้ใส่ใบไม้ได้เยอะๆเพราะว่าเรามีใบไม้เยอะเนาะเติมปุ๋ยลงไปนี่ค่ะก็ใส่ปุ๋ยสลับกับใบไม้ทีละชั้นทีละชั้นไปแบบนี้ค่ะอันนี้ไต่ขออนุญาตใช้เท้านะคะกดไปนิดนึงให้เขาแน่นๆหน่อยแล้วก็เติมใบไม้ลงไปก็ตามด้วยปุ๋ยคอกค่ะโรยไปเนี่ยค่ะประมาณนี้แต่ก็จะไม่ได้โรยหนามากนะคะแล้วก็เหมือนเดิมสลับกันไปเรื่อยๆชั้นนี้ก็จะเป็นใบไม้แห้งใบอะไรก็ได้นะคะทุกคนใบก้ามปูนะใบมะม่วงนะคะใบต้นชมพู่ใบอะไรก็ได้ค่ะใบขี้เหล็กอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวตายขอกดอีกนะคะขออนุญาตนะคะแล้วก็เดี๋ยวเติมใบไม้ไปอีกค่ะจะชั้นสุดท้ายแล้วชั้นสุดท้ายนะคะเราก็ต้องใส่ปุ๋ยทับด้านบนค่ะนี่ค่ะชั้นสุดท้ายคือการใส่ปุ๋ยด้านบนเนี่ยจะใส่ให้เยอะหน่อยนะคะทุกคนให้เขาพยายามกลบใบไม้แห้งให้มิดเลยนะคะเดี๋ยวไต่เติมอีกสักจานหนึ่งค่ะนี่ค่ะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะการทำปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะทำปุ๋ยหมักในเข่งไว้ใช้เองแบบง่ายๆเนาะอันนี้เป็นตะกร้าก่อนหน้านะคะที่ไต่ได้ทำไปนะ
อาจจะมีพวกหญ้าเกิดขึ้นนะคะตามตะกร้าปุ๋ยหมักนะคะไม่ต้องแปลกใจค่ะเขาเกิดแบบง่ายอยู่แล้วเนาะหญ้าเราก็ดึงออกนะมีเกิดมาเราก็ดึงออกเนี่ยดึงแล้วก็วางไว้ในนี้ให้เขาย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะคะทีนี้เดี๋ยวขอเปิดให้ดูก่อนว่าตัวตะกร้าปุ๋ยหมักเนี่ยนะคะพอเราได้ทำแล้วเนี่ยเรามีเศษอาหารเศษอะไรแล้วก็มาเติมเนี่ยเป็นพวกเศษอาหารเปลือกถั่วพริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาเติมค่ะพอมาเติมเราก็เอาปุ๋ยคอกวางกลบไปอีกนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะคะเป็นพวกเศษอาหารนะเอามาเติมได้เรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะคือตะกร้าก่อนๆของต่ายนะยังไม่ครบอายุค่ะเราหมักไว้สักประมาณ2เดือนค่ะทุกคนเดี๋ยวใบไม้เขาก็จะย่อยสลายถ้าอยากให้ย่อยสลายเร็วเป็นปุ๋ยเร็วรีบนำไปใช้ก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะหรือบางคนมีจุลินทรีย์จาวปลวกตัวนั้นก็ใช้ได้ค่ะตะกร้านี้ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการรดน้ำค่ะจะรดด้วยน้ำเปล่าหรือว่าจะรดด้วยน้ำเปล่าผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ตายขอรดด้วยน้ำเปล่าผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วกันค่ะเอาละค่ะทุกคนรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเลือกหยิบมาใช้1ขวดนะนี่สีแดงสวยมากๆเลยนะคะสีแดงสดมากเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ถ้าวางอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะเห็นสีค่อนข้างชัดเจนเลยนี่สีแดงสดมากค่ะนี่ค่ะหยิบมาใช้เลยนะทำเก็บไว้เลยค่ะเอาติดสวนเลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ใช้เขาบ่อยๆแน่นอนนะคะนี่ใส่แบบกะเอานะคะทุกคนเราเอาไปราดรดกองปุ๋ยนะคะจะใส่มากใส่น้อยก็ไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวไปราดรดกันค่ะรดให้ชุ่มเลยนะคะในครั้งแรกนะคะรดให้ชุ่มเลยค่ะทำในตะกร้าแบบนี้สะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรายกเคลื่อนย้ายเขาได้ตลอดนะจะย้ายไปวางตรงไหนวางใกล้ๆน้ำสะดวกได้เลยนะคะยกสะดวกค่ะแล้วก็ทำในตะกร้าแบบนี้เราไม่ต้องกลับกองนะคะแล้วก็ดูแลง่ายด้วยค่ะมีอะไรติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการทำปุ๋ยหมักนะคะในตะกร้าปุ๋ยหมักใบไม้นะคะทุกคนเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะประหยัดค่าปุ๋ยที่เราใช้ในแปลงผักในสวนของเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองนะใครมีใบไม้แห้งใครมีเศษหญ้าแห้งหรือเป็นพวกใบก้ามปูใบมะม่วงใบชมพู่ต่างๆนะคะเอามาใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ใบไม้แห้งนะเศษหญ้าแห้งที่เกิดขึ้นบริเวณสวนของเราถ้าเราถอนๆดึงๆออกมาแล้วนะคะก็เอามาทำปุ๋ยหมักได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ